วันนั้นทำยังไงเป็นหูข้างนึงก็กระซิบบอกก็ปังประมาณ 200,000 ก็เลยซื้อรถมาถวายถูกทีละ 10,000-20,000-7,000-8,000 ที่บ้านผมนี่ผมทำเป็นแบบนี้แล้วเอาน้ำแดงมากองๆถวายท่านเต็มเลยที่บ้านผมแหละผมก็ขนมาเดือนนี้ผมมา 3-4 ครั้งเดียวแทบจะทุกอาทิตย์แต่ว่าใช่ได้ทุกอาทิตย์วันนั้นพี่ก็ขอ 100,000 แล้วก็ถูกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามาด้วยตัวเองแล้วก็ได้จริงๆยกมือไหว้ฤาษีเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้บนครั้งแรกมาแล้วก็ปังเลยครับรองกำเงินแสนกลับบ้านในทุกทุกวันอาทิตย์ที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะเป็นการรวมตัวของบรรดาพี่น้องสายมูจากทั่วประเทศเดินทางมาเพื่อขอพรองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและที่สำคัญนะครับน้องกุมารเจ้าสัวเฮงเรียกว่าเป็นกุมารทองออนไลน์ที่กำลังฮอตที่สุดในขณะนี้ก็นี่แหละรู้จักทิกตอกนี่แหละผมบอกว่าถ้าถูกถ้าได้จริงจะไปถวายหน้าแพ็กอีทีแพ็กก่อนทีแรกต่อไปก็มาเรื่อยๆขอเรื่อยๆถามว่าถูกเลขอะถูกบ่อยมากถูกทีละ10,000-20,000-10,000-7,000-8,000รวมแล้วกี่งวดแล้วเนี่ยโอ้ยพูดไม่ถูกบอกไม่ถูกว่าเป็น10งวดเกินเกินอีกเกินวันนี้ซื้อรถบังคับมาวันศุกร์ไปซื้อมาอีกคันนึงแล้วก็บูชามาเรื่อยๆหมดจนเรื่อยนี่เห็นไหมนี่ดวงผมนี่นี่อะไรตะกรุดเจ้าสัวเฮงเจ้าสัวเฮงเลยเห็นไหมดูข้างหลังดูข้างหลังนี่หน้าและหลังเลยนะเพราะว่าที่บ้านผมนี่ผมทำเป็นแบบนี้แล้วเอาน้ำแดงมากองๆถวายท่านเต็มเลยที่บ้านผมแหละผมก็ขนมาเดือนนี้ผมมา 3-4 ครั้งเดียวแทบจะทุกอาทิตย์แต่ว่าใช่ได้ทุกอาทิตย์ผมว่าแน่นอนนะจริงยอมรับว่าจริงๆชัวร์เลยไหมชัวร์ชัวร์เชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่เคยมาขอให้มาเลยพอมาแล้วมันดีจริงคนมาจริงคนเยอะจริงขอให้มาขอให้มาแล้วจะรู้ว่าของมีจริงก็เห็นใน TikTok เนาะว่ามาเจ้าสัวเฮงแล้วก็ขออะไรก็ได้ใช่ไหมพี่ก็เลยพาแฟนแล้วก็เพื่อนมาอีกงวดนั้นพี่ก็ขอ100,000แล้วก็ถูกจริงๆนะคะได้120,000ค่ะครั้งแรกที่ได้120,000ก็เป็นครั้งที่1ใช่ไหมถัดมาก็ยังถูกอีกค่ะถัดมาก็ได้อีกนะรางวัลเลขท้าย3ตัวแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะใช่ลอตเตอรี่ค่ะได้จริงๆอะค่ะมาที่นี่ก็ศรัทธาครั้งนี้คือมาถวายเพราะว่าได้ 21,000 เมื่อที่ผ่านมาเนาะก็เป็นของเล่นเป็นรถของเล่นสีแดง9คัน9คันใช่น้ำแดง9ขวดมองเรื่องราวลักษณะแบบนี้ยังไงว่าทำไมเอ๊ะเราขอได้แล้วได้อีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเราศรัทธาไงคะมากัน4คนก็ได้ไปแล้วทั้ง4คนนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามาด้วยตัวเองแล้วก็ได้จริงๆด้วยตัวเองนะคะใครที่ยังไม่ได้เคยมานะก็ให้ลองมาบูชาท่านดูค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเจ้าสัวเฮงมีจริงค่ะวันนี้เห็นนำอะไรมาถวายนมครับ204กล่องประสบความสำเร็จที่เราขอไว้เราจะกลับบ้านแล้วรถเราเสียกลางทางไม่รู้จะนึกถึงใครสิ่งสุดท้ายที่เปิด TikTok เจอคืออาสมฤาษีซ่อมรถเสร็จมานี่เลยแล้วขอให้มีเงินในค่าซ่อมรถกลับไปบ้านได้จริงๆไปเสี่ยงดวงเลยครับทะเบียนรถผมเลยเราเสียเงินหมื่นกลับไปบ้านปุ๊บเรากำเงินแสนกลับบ้านไม่คิดว่าจะได้ครับไม่เคยครับครั้งแรกมาแล้วก็ปังเลยครับแต่ผมยกมือไหว้ฤาษีเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้บนด้วยนมเพราะว่าเราเห็นว่าน้ำแดงมีเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาได้เอาไปบริจาคตามสถานสงเคราะห์ต่างๆไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่ว่าผมชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราประสบความสำเร็จด้วยมันเหมือนทุกขลาภอีกหนึ่งไฮไลท์มูสำคัญนะครับเมื่อมาถึงอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณแล้วคือการขึ้นมาสัมผัสนิ้วชี้ขององค์ปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่เราต้องการนะครับชื่อศิริญญานะคะหนูจะดูรูปปู่พ่อแก่ทุกครั้งหนูจะดูรูปหนูบอกว่าหนูขอโชคขอให้หนูได้หลุดหนี้ให้ดีกว่านี้ในเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างใช่แล้วหนูเป็นคนที่ชอบทำบุญหนูบอกว่าเงินที่หนูได้จากการทุนหนูจะมาร่วมทำบุญแล้วอีส่วนหนึ่งหนูจะดูแลครอบครัวหนูพูดอย่างนี้ตลอดพอดีว่ามาไหว้เจ้าสัวเฮงเห็นเขาถูกกันเยอะหนูก็มาบ่อยนะคือตั้งใจมากถูกประมาณ7งวดติดค่ะก็งวดที่แล้วมากระซิบมากระซิบใครกระซิบตรงนี้ค่ะวันนั้นทำยังไงเป็นหูข้างนึงแล้วก็หันหน้าขึ้นไปข้างบนค่ะก็กระซิบบอกขอโชคเราต้องการอะไรแล้วรอบที่แล้วหนูไปเจอมือด้วยค่ะก็ปังประมาณ 200,000 ก็เลยซื้อรถมาถวายความที่ตั้งใจของหนูคือถึงถูกไม่ถูกกระช่างแต่ใจเราศรัทธาแต่เขาก็ให้เราจริงๆมันมีหลายคนที่มาแล้วไม่เคยได้เลยอันนี้หนูก็ไม่รู้นะแต่หนูเป็นคนที่ชอบทำบุญและสวดมนต์บางทีใส่บาตรบ่อยครั้งที่เชื่อเพราะว่าเราเจอกับตัวเองแล้วก็หนูชอบบวชถือศีล8ทำบุญตลอดหนูก็คิดว่าสิ่งที่หนูทำหนุนนำแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยค่ะมากี่รอบแล้วจ๊ะมา3รอบแล้วมานี่มาถูก2งวดละแสดงว่านี่มาแก้บนได้ค่ะจาก
รอบที่ผ่านมาเหรอจ้ะมาขอเจ้าสัวว่าขอให้กลับไปได้หลักแสนแล้วก็ได้หลักแสนได้หลักแสนจริงๆแสนสองแสนสองก่อนหน้านี้ก็แก้บนไปแล้วแก้ไปเท่าไหร่ประมาณ19แพ็คเหมือนกัน19เหมือนกันมีเคล็ดในการขอพรของตัวเองเอ้าบอกหน่อยก็ขอพรว่าถ้ามาชาติก่อนลูกช้างเคยมีสมบัติสะสมไว้ขอให้ชาตินี้ลูกได้มีสมบัติกลับคืนมามั่งให้มีโชคมีลาภเคยมีเงินมีทองสะสมสมบัติอะไรขอข้าดีขอให้กลับคืนมาให้ลูกมั่งตอนนี้ลูกช้างทุกข์ยากเจ้าสัวท่านคงช่วยเมื่อเรามากราบไหว้เราลำบากท่านก็เลยโปรดให้ไม่ใช่ทุกคนมาแล้วแต่ว่าบุญบ้านวาสนาเราเคยสร้างสมไหมเมื่อคาดก่อนเราไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยเราจะมาขอมันก็จะไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเราต้องดูบุญเก่าเราด้วยเอาใครจะเอาเคสบูชาเคสขอพรบอกกล่าวแบบคุณป้านี้ไปใช้ก็ได้เนาะนะเพื่อจะได้รับเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับจุดธูป7ดอกเอหิกุมาโรเอหิกุมาลังกุมารีนางอุติอุนินะอังอิติพุทโธกุมาโรมามะมะเป็นคาถากุมารเจ้าโสเฮงกุมาโรคือกุมารผู้ชายมามะมะคือเรียกให้มาไม่ว่าจะเรียกกินข้าวเรียกมาขอถ้าโบราณก็เรียกมาใช้ออกไปทำงานอะไรเงี้ยมามะมะคือเรียกไปกับเราเงี้ยช่วยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองเราก็ได้ไปด้วยกันได้ก็ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าเปิดกายเปิดจิตเปิดขอก็ขอให้ได้ให้สำเร็จทุกประการนะรักน้องก็มาหาน้อง